ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดคันแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสกัดเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรองค์นั้นวิมานแก้วมณี5ยอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าวรุณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระบกกรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เลิศเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อวรุณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางเป็นทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานคราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากพัดแด่พระสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมรามจึงกล่าวกับสาวใช้ว่าทำได้ไหมนางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระสงฆ์มาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเริดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระสงฆ์ด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับรถผ่านไปทางวิมานทอง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเห็นสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานวิมานแก้วปรึกครั้นกล่าวถึงกุศลของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับรถผ่านไปทางวิมานแก้วปรึกวิมานแก้วปรึกนั้นสูง25โยชน์
ประกอบด้วยเสาซึ่งทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพภาชาตินานาชนิดประกอบด้วยสักบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วปรึกนั้นมีพระหฤทัยยินดีประถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันเป็นบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพอัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทางจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานวิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีเคลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วประหลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพภาชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเชื่อยแจ้วไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน